นี่แหละบรรยากาศอยู่ที่บ้านนางัวพี่น้องเลยธรรมศาสตร์บ้านนางัวนี่แหละบรรยากาศอยู่ที่บ้านนางัวพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเฮาหมดสุขสุขเนาะตอนนี้บ่าวสอนยังอยู่ที่บ้านนาเสเมืองทักแขกแขวงขมวนคลิปนี้สิพาพี่น้องเฮาขี่รถเลาะขี่ลมชมวิวอีกเนาะสิไปทางบ้านนางัวพุ่นละแล้วก็ไปทางบ้านม่วงดอยท่านบอกคำก่อนเนาะโอ้บ้านนาเสมีปั๊มน้ำมันแล้วพี่น้องเลยน่าจะหากระเปิดเนาะเส้นทางเส้นนี้เป็นเส้นทางไปและพระธาตุเมืองคอนไปถ้ำพระจันทร์เป็นเส้นทางสายธรรมศาสตร์เป็นเส้นทางท่องเที่ยวก็มีหลายบ้านเข้าไปในนี่นะแต่ที่บ่าวสอนมากที่สุดก็คือวิวทิวทัศน์ธรรมศาสตร์สองข้างทางล่ะพี่น้องจะอ้อมห้อมไปด้วยภูผาอินทูนงามอีหลีงามเกินพรรณนางามเกินบรรยายงามขนาดพี่น้องตอนนี้หน่วยผ่าบางดวงตะเวนแล้วเนาะคล้ายคือว่าตะเวนสิตกดินแต่ว่าตะเวนยังสูงอยู่ได้เนาะพี่น้องบรรยากาศสองข้างทางภาคทางเมืองนี้ก็มีผ่าอินพูนด้วยกันเนาะทางบ้านพลดูนี่แหละดินแดนแห้งคุณเขาเนาะแขวงขมวนเป็นแขวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนาะเป็นแขวงที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายเนาะย้อนว่ามีภูเขาหินปูนนี่แหละพี่น้องเมืองที่บ่มีภูหินปูนนี่บ่าวสอนคิดว่าน่าจะเป็นเมืองหนองบกกับเมืองเสบังไฟเนาะของ10ตัวเมืองของแขวงขมวนกายนั้นมีหมดเนาะมหาไซยมราชนากายท่าแขกไซบัวทองแห้งหลายครับเมืองหนองบกกับเมืองเสบังไฟเป็นเมืองที่มีท่องเที่ยงเลยเนาะหรือว่าเมืองเสบังไฟก็อาจจะมีหนองบนแห่งใจให้กันมีคือมีคือกันเนาะพี่น้องมีคือกันคือทางบ้านซ่อมบ้านทำลายเนาะมีแต่เมืองเดียวคือเมืองหนองบกบ่มีผาอินทูนบรรยากาศห่มเย็นสงบขนาดเนาะภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อนพี่น้องเลยขนาดตอนนี้กับเวลาบ่ายค่อยแล้วพี่น้องประมาณ3โมงแรงนี่วัวควายก็กำลังกลับเข้าคอกเข้าแรงเลยบัดนี้ก็เป็นเส้นทางดินแดงเนาะไปมาสะดวกอยู่พี่น้องคันแม่นย้ำฝนนี่ก็สิลำบากนิดนึงเพราะว่ามีขี้ตมมีคุ้มห้ามแห้งพี่น้องครับทุกเบิ่งมาสอนทิศทางมุม360องศาให้เบิ่งเนาะพี่น้องเอ้ยงามแท้งามว่ะงามขนาดเลยอยู่ไซส์สิมาเทียมเท่าได้พี่น้องแสงตะเวนสาดใส่แสงสาดใส่หน่วยผ่าพี่น้องงามขนาดเลยไปเดินทางต่อพี่น้องเลย
เบิ่งวิวทิวทัศน์ธรรมชาติไปเรื่อยทางหน้าเป็นส่วนไม้วิกพี่น้องหรือว่าไม้ยูคาลิปตัสอาจจะแม่นเนาะต้นไม้กำลังงามเลยแสงตะเวนสาดซองใส่แสงผ่าเนี่ยงามดีพี่น้องเลยไปสวัสดิ์บ้านแล้วบ้านนี้ก็อมห้อไปด้วยภูเขาหินปูนเท่ากันนะพี่น้องเอ้ยที่พี่น้องเห็นอยู่นั้นแมนน้ำสร้างเนาะน่าจะเป็นน้ำสร้างประจำบ้านตอนนี้อาจจะมีน้ำประปาแล้วคนอาจจะบริสัยเป็นบ้านใหญ่พอสมควรเนาะบ้านนี้พี่น้องบ้านนางัวคือบ้านนางัวใกล้กับบ้านนาเสบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านชนเผ่าลาวเนาะเพราะว่ามีวัดนับถือศาสนาพุทธพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังสร้างประตูโขงวัดแต่นี่หาชาติเมืองพรเนาะแมนจะมีภูเขาหินปูนนี่สลับซับซ้อนพี่น้องเอ้ยสวยสดงดงามซับซ้อนสิมาฮอดแต่บ้านนางัวสิได้เดินทางกลับเนาะสิมาเบิ่งบรรยากาศอยู่นี่แหละพี่น้องนี่บริเวณนี้ธรรมชาติงามดีเลย
นี่แหละที่เป่าสอนอยากมาเบิ่งมาถ่ายรูปเนาะมาถ่ายคลิปให้พี่น้องเขาได้เบิ่งได้ชมกันนะธรรมศาสตร์บ้านนาหัวงามดีพี่น้องนี่แหละบรรยากาศอยู่ที่บ้านนางัวพี่น้องเลยเป็นทางผ่านไปทานมังพรธรรมพจันทร์มาอยู่วันนี้จะสามารถแนมเห็นผาเนาะที่อยู่บ้านพลดูค่ะสามารถแนมเห็นได้พี่น้องเห็นบ่จอมแหลมๆค่ะเดินทางไปทาดมังพรไปเดินทางกลับบ้านนี้พี่น้องเลยบ่ได้ไปต่อทาดมังพรเนาะว่ามันสิค่ำแล้วพี่น้องยามันมืดบรรยากาศทางหน้าพี่น้องเลยบาโต้สวยสดงดงามสุดยอดจริงธรรมศาสตร์บ้านนางัวเมืองท่าแขกเราสอนผู้สิว้าเท่าไหร่เนาะผู้จะว่าเพราะว่าได้จะว่างามสุดยอดเว้นรับผ่าไปแล้วพี่น้องตอนนี้ก็4โมงป่ายละ4โมงกว่าๆแล้วใกล้สิค่ำแล้วระยะนี้แห้งค่ำไว้ยามหนาวหัว2ตัวนี่ฮะกระฮ้อนี่หัวมันจักความมันสลาดนะพี่น้องเลยเมื่อเฮือนเองบ่ได้ให้เจ้าของมาไล่
่อนี้ก็งามพี่น้องเอ้ยธรรมชาติบ้านนาเสอีกจุดหนึ่งงามดีพี่น้องเอ้ยโอเคเนาะพี่น้องมาฮอดนี้บ่าวสอนสิขอปิดคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่พี่น้องเอ้ยขอเข้าใจทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของบ่าวสอนเนาะมื้อนี้พามาเบิ่งวิวทิวทัศน์ธรรมชาติอยู่ทางซ่านเมืองท่าแขกเนาะงามดีรอพี่น้องเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้มาฮอดนี้เนาะบ่าวสอนสิขอจบไว้ซ้ำนี้ก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่เนาะสบายดี